Hello everybody primary 5สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่อง is more interesting เรื่องที่1กับเรื่องที่2ที่ครูสอนไปแล้วคือเรื่องอะไรนักเรียนจำได้ไหมแล้วทำงานเสร็จกันยังรีบทำการบ้านให้เสร็จนะคะแล้วนำมาส่งคุณครูเรื่องที่1ที่สอนไปแล้วเรื่อง at the playground At the playground แล้วเรื่องที่สองล่ะเรื่องที่สองคือเรื่อง comparative adjective comparative adjective ครูสอนไปแล้วแล้วก็มีงานให้ทำท้ายคลิปนักเรียนทำกันยังรีบทำนะคะครูจะเก็บครูจะเรียกส่งแล้วนะคะต่อไปเรื่องที่สามตัวนี้ที่ครูจะสอนเรื่อง who which who which นะคะ let's go มาดูรูปประโยคคำถามคำตอบนะคะการถาม who แปลว่าใครนะคะเป็นการถามถึงผลการเปรียบเทียบของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปอ่ะโดยใช้คำคุณศัพท์ในขั้นกว่ามาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้าง who ตามด้วย verb to be นะคะ verb to be มี is am are is am are แล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์ที่เติม er คำคุณศัพท์ที่เติม er นะคะมาดูตัวอย่างคำถาม who is taller Kate or Mick who is taller Kate or Mick เห็นไหม who แปลว่าใครตามด้วย verb to be is verb to be is แล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์ที่เติม er taller แปลว่าสูงกว่า Kate or Mick ลองดูใครรูปร่างสูงกว่ากันระหว่างเกตหรือมิกมาดูตัวอย่างคำตอบเกต is taller เกต is taller เกตสูงกว่าเกตสูงกว่านะคะมาดูรูปประโยคถัดมารูปประโยคคำถามคำตอบในการถาม which แปลว่าอันไหนwhich แปลว่าไหนเป็นการถามถึงผลการเปรียบเทียบของสิ่งของนะคะตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนะคะโดยใช้คำคุณศัพท์ในขั้นกว่ามาดูโครงสร้างโครงสร้างประโยคเป็นโครงสร้างเดียวกับ who เมื่อกี้เลย who แต่เปลี่ยนเป็นคำว่า which บวก verb to be is am are แล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์พยางค์เดียวเติม er นะคะในขั้นกว่าและถ้ามากกว่าสองพยางค์เติม more ข้างหน้าคำคุณศัพท์มาดูตัวอย่างคำถามนะคะ which is more useful TV or book which is more useful TV or book แปลว่าโทรทัศน์กับหนังสือนะคะแบบใดมีประโยชน์มากกว่ากันให้ลองเปรียบเทียบกันโทรทัศน์กับหนังสือแบบใดนะคะมีประโยชน์มากกว่ากันมาดูตัวอย่างในการตอบทีวีหรือ television นั่นเองTV is more useful แปลว่าโทรทัศน์มีประโยชน์มากกว่ามีประโยชน์มากกว่าหนังสือนะคะโอเคให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า26Open your book at page 26. 26. เราจะใช้รูปเดียวกันกับเรื่องที่สองที่เราเรียนไปเรื่อง comparative adjective. นี่เราจะใช้รูปนี้นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ข้อ B. ข้อ B เห็นไหมคะเดี๋ยวข้อ B นะคะเขาให้ทำอะไรลองดูนักเรียนจำคำพวกนี้ได้ไหมคะ shorter taller younger newer more useful more exciting แปลว่าอะไร shorter แปลว่าสั้นกว่าหรือเตี้ยกว่า taller แปลว่าสูงกว่า younger แปลว่าอายุน้อยกว่า newer
New verb แปลว่าใหม่กว่า more useful more useful เมื่อกี้แปลว่ามีประโยชน์กว่าต่อไป more exciting more exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นกว่าจำได้ไหมที่เราเรียนเรื่องที่สองไปแล้วเรื่อง comparative adjective นะคะเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า26แล้วใช่ไหมเปิดไปที่หน้า26แล้วเนาะดูนักเรียนอ่านตัวอย่างจากข้างล่างได้เห็นไหมอ่านตัวอย่างประโยคข้างล่างได้แล้วมาดูงานที่นักเรียนต้องทำนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคคำถามหรือคำตอบ Who และ Which Who แปลว่าใครและ Which แปลว่าอันไหนในการเปรียบเทียบขั้นกว่าโดยให้นักเรียนนะคะดูรูปภาพนะคะจากหนังสือเรียนหน้าที่26คือข้างบนนี้above ข้างบนนี้ข้อ A และใช้คำคุณศัพท์ที่กำหนดมาให้ลงในสมุดเขียนลงในสมุดของนักเรียนเลยนะคะมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างครูใช้คำว่า taller ไปแล้วเนาะตัวอย่าง Who is taller Dad or Lisa Dad or Lisa นะWho is taller Dad or Lisa ประโยคในการตอบเห็นไหม Dad is taller Dad is taller เห็นไหมคะ Dad is taller พ่อสูงกว่าแล้วครูก็ให้นักเรียนแต่งประโยคอันที่เหลือมี shorter younger newer more useful more exciting แต่งประโยคคำถามและคำตอบเหมือนพวกนี้เลยเราเอารูปจากข้างบนมาแต่งลงนะคะแล้วเขียนประโยคคำตอบให้ถูกต้องเขียนลงสมุดเลยนะคะมันจะมีอยู่กี่ข้อเอ่ยมี taller ไปแล้วใช่ไหม shorter มี shorter younger newer more useful more exciting มีอยู่เหลือ5ข้อเหลือ5ข้อเราทำไปแล้ว1ข้อคือตัวอย่างคือ taller ดังนั้นให้หนูทำข้อที่2 3 4 5นะคะให้หนูทำ5ข้อต่อไปวันนี้ครูก็สอนจบเพียงแค่นี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรืออยากถามครูก็ถามครูหลังไมค์ได้เลยครูพร้อมตอบนะคะไม่เข้าใจตรงไหนถามครูมาได้เลยนะคะวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย goodbye